มื่อจะพูดถึงวิชากังฟูและวิชามวยไทยถือว่ามีความผูกพันกันมายาวนานเมื่อหลายร้อยปีโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ก่อกำเนิดมวยไทยตั้งแต่โบราณกาลก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานบนฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงของประเทศจีนซึ่งก็ได้อพยพลงมาเพื่อสอดแสวงหาพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกในระหว่างที่อพยพชนกลุ่มนี้ไม่มีอาวุธใดๆที่จะใช้ต่อสู้กับพวกผู้ร้ายและก็สัตว์ร้ายต่างๆดังนั้นเมื่อเผชิญกับเหตุร้ายพวกเขาจึงใช้อาวุธทุกส่วนที่มีในร่างกายเข้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดและเมื่อถึงเวลาหยุดพักระหว่างเดินทางก็ได้ฝึกฝนการป้องกันตัวจากข้าศึกไม่ว่าจะเป็นการทุ่มทับจับหักหมัดเข่าเท้าศอกการใช้ศีรษะเป็นอาวุธและการรัดคอคู่ต่อสู้และเมื่อร่อนแรมมาถึงแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้ตั้งรกรากปักฐานซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศไทยต่อมาศิลปะการต่อสู้แบบนี้ก็ได้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและก็มีหลักฐานเด่นชัดในสมัยนายขนมต้มนักสู้ผู้เก่งฉกาจที่สามารถเอาชนะนักชกพม่ารวดเดียวถึง10คนซึ่งชาวไทยต่างก็ยกย่องให้เป็นบรมครูมวยไทยในสมัยปัจจุบันในสมัยก่อนโน้นมีการประลองกันระหว่างการต่อสู้แบบมวยไทยและการต่อสู้แบบมวยจีนซึ่งก็หมายถึงกังฟูโดยในสมัยนั้นพวกเขาก็ยังเป็นชนชาติเดียวกันยังไม่ได้แบ่งแยกปรากฏว่ามวยจีนได้พ่ายแพ้แบบราบคาบไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันกี่ครั้งกี่หนจึงได้เรียกชื่อมวยไทยในสมัยนั้นว่าจอมยุทธไร้พ่าย500ปีและจากตำนานนั่นเองจึงทำให้การต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนพยายามจะเอาชนะมวยไทยให้ได้แม้จะเป็นด้วยวิธีกลโกงอันน่าเกลียดก็ตามเช่นการเอาคนมาสวมชุดมวยไทยแล้วก็แกล้งแพ้ท่านบรรดาปรมาจารย์กังฟูทั้งหลายหรือไม่ก็เอาคนที่เรียนมวยไทยมาสวมชุดไทเก๊กกังฟูหรือหยงชุนแล้วก็ต่อสู้กับคนที่สวมชุดมวยไทยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นมวยไทยจริงหรือมวยไทยปลอมหลังจากนั้นก็ให้มวยไทยพ่ายแพ้แต่บางทีหยงชุนก็เกิดล้ำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชามาจึงเกิดเป็นภาพนีต่อไปนี้จะเล่าถึงท่านปรมาจารย์ไทเก๊กท่านหนึ่งที่ทำตัวแหวกแนวแบบไม่มีประวัติอาจารย์กังฟูท่านไหนบนโลกมนุษย์ใบนี้ทำกันท่านผู้นั้นมีนามว่าท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาเป็นชาวบ้านต้าหยางมณฑลเจียงชูประเทศจีนเป็นปรมาจารย์ชาวจีนผู้สำเร็จวิชาซี่กงไทเก๊กแต่ที่ผิดแปลกแหวกแนวไปกว่าท่านปรมาจารย์ชาวจีนท่านอื่นก็คือถึงแม้ว่าท่านจะฝึกฝนวิชาไทเก๊กมาเป็นเวลานานถึง30ปีโดยปัจจุบันท่านอายุ59ปีแต่ท่านกลับทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่คาดคิดนั่นก็คือท่านเปิดค่ายสอนมวยไทยโดยใช้ชื่อค่ายว่าต้าหยางเฉิงเตามวยไทยยิมโดยที่ท่านทำตัวเป็นโค้ชเองโอ้พระเจ้าโดยท่านได้นำศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนมาผสมผสานกับวิชามวยไทยก่อกำเนิดเป็นวิชาหมัดคู่คู่ยุทธภพท่านได้เดินทางไปโรงยิม300แห่งในประเทศจีนในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาเพื่อค้นคว้าวิชาการต่อสู้ของแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็น MMA มวยไทยซานต้ากังฟูคาราเต้หยงชุนไทเก๊กและกังฟูท่านปรมาจารย์หยางได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าท่านจะเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งจะเผยแผ่ศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงให้บรรดาปรมาจารย์กังฟูลวงโลกทั้งหลายได้รับรู้ว่ากังฟูที่ท่านเหล่านั้นได้ร่ำเรียนมาไม่สามารถต่อสู้จริงได้เท่าที่ผ่านมามันยังไม่มีปรมาจารย์ของจริงของเทศคงหนอ
นี่แหละที่ยืนอยู่นี่แหละหัวลังๆเนี่ยของแท้หนอท่านได้กล่าวต่อไปว่าเห็นอาจารย์กังฟูเหล่านั้นขึ้นไปต่อสู้กับมวยไทยและ MMA แล้วต่างก็พ่ายแพ้กลับมาอย่างน่าอับอายท่านได้เล่าว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งมวยไทยผสมไทยเก๊กจนก่อกำเนิดเป็นหมัดคู่คู่ยุทธภพของท่านนี่แหละถึงจะปราบมวยไทยและ MMA ลงได้และต่อมาท่านก็ได้เดินทางไปที่ปักกิ่งมีคนแนะนำท่านว่าก่อนอื่นเลยท่านจะต้องเดินทางไปหาชูเสี่ยวตงไปแสดงให้เขาเห็นว่าท่านเก่งจริงซึ่งท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาก็ได้เดินทางไปที่โรงยิมของเสี่ยวตงซึ่งตอนแรกท่านก็ได้แนะนำกับเสี่ยวตงว่าท่านเป็นเจ้าของโรงยิมมวยไทยที่เมืองเจียงชูอยากจะประลองวิทยายุทธกับเสี่ยวตงโดยท่านจะใช้วิชามวยไทยผสมไทยเจ๊กต่อสู้กับเสี่ยวตงแต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าท่านชนะจะต้องรับท่านเป็นโค้ชสอนมวยไทยและไทยเก๊กที่ยิมแห่งนี้โดยจะขอค่าจ้าง 20,000 หยวนต่อเดือนหรือประมาณ 100,000 บาทไทยซึ่งก็สร้างความงุนงงให้กับเสี่ยวตงเป็นอย่างมากเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นซึ่งต่อมาเสี่ยวตงก็รับคำท้าของท่านปรมาจารย์หยางโดยมีการเซ็นสัญญาการว่าจ้าง 20,000 หยวนต่อเดือนให้ท่านปรมาจารย์มาเป็นโค้ชที่นี่ถ้าชนะแต่ถ้าท่านแพ้ก็หาค่ารถกลับบ้านเองแต่การประลองครั้งนั้นเสี่ยวตงจะให้ลูกศิษย์ขึ้นชกแทนซึ่งก็ปรากฏว่าตกลงตามนั้นต่อมาการชกเริ่มขึ้นเอามาเบิ่งท่านผู้ชมโอ้โหเป็นบุญตาเหลือเกินนั่นแหละที่เห็นท่านปรมาจารย์หมัดคู่กู้ยุทธภพควรเห็นป่ะควรโอ้นั่นเห็นเนาะโอ้ยท่านปรมาจารย์เว้ยเหลี่ยมม่วงๆเลยเอาโอ้ยโอ้ยถูกเคาะขังดังนะครับเนาะเอาเสี่ยวตงเสี่ยวตงว่ายังไงเสี่ยวตงเป็นงัวศกนั่นเอาให้สัญญาณเบิ้งเอาเสี่ยวตงให้สัญญาณจัดการเลยนะเอาที่ใดบ่เนาะเดือนละ 20,000 หยวนกรรมการถามสื่อเขาได้เปิ้ลเดือนนี่แหมบ่สู่กับเซ้าเด้อฮึว่าจังได๋ท่านปรมาจารย์เอาปรมาจารย์สอนมวยไทยเนาะครับเนาะเอามวยไทยกับไทยเก๊กนั่นล่ะโอ้ยเบิ่งกระจับนี่ล่ะพี่พลอยแม่ว่ามันตีสติงก็เลยกระจับควนน่ะเอ้าควนน่ะควนเบิ่งหมัดคู่คู่ยุทธภพนั่นโอ้ยเอ้าเอาอีกแล้วโอ้ยหงายหลังทวนพี่น้องเฮ้ยว่าจังได๋กรรมการสู่เขาได้เบิ่ดเดี๋ยวนี้แม่เออไปหาเสี่ยวตงแล้วเขาเงียบแพ้ถึงจังได๋เออกระจับหนีพำบ่ได้แพ้แต่ว่ากระจับหนีพำได้เศร้าศกเอาว่าจังได๋เอาเศร้าต่อยนะครับเนาะเอายกเอาเอายังเขาไปบอกเสี่ยวตงว่าขอยอมแพ้นะครับเนาะโอ้โหท่านปรมาจารย์หมัดคู่คู่ยุทธภพมันแล้วท่านปรมาจารย์กังฟูที่เราเห็นอวดอ้างว่าสามารถโชว์พลังฝ่ามือเหล็กหรือกำปั้นเหล็กทุบทำลายสิ่งของที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้แต่บางครั้งเราจะเห็นว่าเขาทำไม่ได้นั่นไม่ได้หมายความว่าเขายังไม่บรรลุวิชาฝ่ามือเหล็กหรือกำปั้นเหล็กเพียงแต่ว่าเขายังไม่สามารถหาวิธีใช้เทคนิคตบตาคนได้พูดตรงๆก็คือเขาเป็นคนซื่อยังหลอกลวงคนอื่นไม่เป็นในความเป็นจริงแล้ววิชาศิลปะการป้องกันตัวแบบดั้งเดิมของจีนเชื่อว่าเป็นวิชาออกกำลังกายเท่านั้นและก็เป็นวิชาที่มีความสวยงามมีมนต์ขลังโอ้พระเจ้าดูนั่นสิเขาออกมาตอนหน้าฝนพอดีเลยอ่ะโอ้โหมันอลังการจังเลยผู้ชายคนนี้เขามีพรสวรรค์ก็เพราะเขาฝึกกังฟูการออกกำลังกายแบบกังฟูทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อให้คุณมีรูปร่างหน้าตายังไงก็สามารถเท่ได้เมื่อฝึกกังฟูโอ้นั่นดูสิเมื่อจุดประสงค์ที่แท้จริงของวิชากังฟูเป็นเพียงแค่การออกกำลังกายเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านปรมาจารย์ต่างๆจะไปต่อสู้กับนักสู้มืออาชีพทั่วไปท่านเหล่านี้เป็นเหยื่อของนักเขียนนวนิยายกำลังภายในของจีนและก็หลงเชื่อการเขียนประวัติปลอมๆของท่านปรมาจารย์กังฟูที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยก่อนโอ้ดูสิท่านปรมาจารย์เทียนเย่ถูกศอกของเสี่ยวตงอ่ะโอ้พระเจ้าดูหน้าของท่านสิดู
เอาให้กูถามมึงแน่ถอดอ่ะสำหรับคลิปนี่นะคลิปอีพอเย่นะคลิปเนี่ยมึงลงมาตั้งเจ๊กแปดเฉียวนะมึงเอาไงอีพอเย่ถือตีอีหรือบ่แม่นตีอ่ะมึงก็แม่งอยู่แต่ว่ามึงเป็นหยังมึงจังเอามาล่องเอามาปัดจังอีพอเย่ค่ะแค่ฮะมึงเข้าใจบ่ว่าเอากลางสีล่องเลี้ยงของอีพอเย่มึงต้องล่องตาเลี้ยงลีลียาสาล่องเลี้ยงอาจจะอีพอเย่ไปตีครับผู้อื่นเหล่าแพ้เพราะว่ามั่งเป็นกลางทำลายชื่อเสียงอีพออาทำหายอีพอใครหนาเอาการต่อสู้เลี้ยงแพ้เลี้ยงชนะมันก็เป็นเลี้ยงปกติธรรมดาหรือแหละอีพออามั่งวัดธรรมดาตรงที่กวนี่ว่าเคยชนะไผในเมื่อวิชาการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนเป็นเยี่ยงนี้ดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราจึงเห็นเด็กและเยาวชนของจีนเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็หันมาเริ่มเรียนวิชาการต่อสู้แบบใหม่เป็นจำนวนมากเช่นกันโดยเฉพาะวิชามวยไทยโอ้ดูฝีมือของเธอทั้งสองสิครับท่านปรมาจารย์กังฟูต้องอายอย่างแน่นอนเธอต่อสู้กันแบบนี้มวยไทยหญิงบ้านเราต้องหนาวแน่ดูสิดูเด็กตัวเล็กๆพลังการต่อยของเธอเหมือนผู้ใหญ่เลยทีเดียวหลังจากที่ท่านเคยรับชมท่านปรมาจารย์กังฟูรุ่นใหญ่ในอดีตได้ต่อสู้กันจนเป็นที่สยดสยองแก่สายตามาแล้วมาดูกังฟูรุ่นเล็กในปัจจุบันต่อสู้กันบ้างนะครับรายการนี้เป็นการรวบรวมศิลปะการต่อสู้หลายชนิดมาต่อสู้กันนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่คือกังฟูชกกับกังฟูนะครับสำหรับกางเกงที่ทั้งคู่ใส่ทางรายการจัดให้รับรองว่าคู่นี้เป็นการชกของกังฟูกับกังฟูแน่นอนดูสิโอ้โหสำหรับกางเกงแดงเป็นเจ้าของฉายาลูกข่างมรณะปฐมันดูลีลาของเขาสิครับดูเดี๋ยวเขาก็หมุนให้ท่านดูโอ้นั่นเขาวิ่งหนีดูสินี่คือกังฟูแต่ต่อสู้เหมือนมวยทั่วไปถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกมวยที่พักสงฆ์ยังไม่ถึงมวยวัดเขายังไม่มีโอกาสใช้พลังลูกข่างมรณะดูสิโอ้โหโอ้นั่นๆโอ้ดูหน้าของเขาสิครับเขาเหมือนมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าเขาจะชนะแต่แล้วโอ้พระเจ้าดูโอ้ว้าวโอ้ที่นี่กังฟูมีกระทาชายนายคนหนึ่งได้เดินทางมาที่ค่ายมวยไทยเขาได้อ้างกับเพื่อนเขาว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาโอ้ท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาเป็นเจ้าของวิชาหมัดคู่กู้ยุทธภพโอ้ท่านคือคนที่ล้มลงไปแล้วก็เพิ่งลุกขึ้นมานั่นเองซึ่งในตอนนั้นท่านปรมาจารย์ได้บุกไปที่ยิมของชูเสี่ยวตงเพื่อท้าประลองและท่านก็แพ้แต่ท่านได้อ้างว่าวันนั้นกระจับหนีผำท่านกลับมาที่ลูกศิษย์ของท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาเขามีชื่ออยู่แล้วว่าหวังเห่าเขาเป็นคนชอบคุยโตโอ้อวดและก็ได้อ้างกับเพื่อนๆของเขาว่าเขาเคยไปแข่งขันการต่อสู้ที่งานเทศกาลศิลปะการต่อสู้ซินเจียงและก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเขาบอกว่าเขาสามารถคว่ำมวยไทย2คนบรรดาเพื่อนๆของเขาไม่เชื่อจึงได้ยุให้เขามาที่ยิมมวยไทยไหลสดโดยเท้าหำไหลสิไปใส่แหลงกลับมาพี่ก่อนมาโซวีซ่ามัดคู่กูยุทธภพไปกูเบิ้งอีกจักเทียเนี่ยใส่น่วมบ่ซออุ๊ยกูอ่อนซ่อนทรงผมมึงแห้งเอาเบิ้งได้พี่น้องมัดคู่กูยุทธภพโดยเท้าหวังเฮาซื้อปั่นมาเอาโหลดหวังเฮาอ้าวนั่นเห็นป่ะน่ะอ้าวนั่นมัดคู่กูยุทธภพอุ๊ยคักอยู่แหล่งคักอยู่นั่นเอามือนี่กับว่าแม่นยังดอกพี่น้องเอาผ้าบักหวังเฮามาตีกับมุ้ยไทยนะวันมันคือคุยคักคุยแน่แท้ส่วนดีวุ้ยเบิ้งแน่ละวันยิ้มเปื่อยเปื่อยเลยส่วนเอามุ้ยไทยเราพากินเขาอยู่ว่าท่านได้ออกมาเอามุ้ยไทยออกมาแล้วบัดนี้หวังเฮาไปเฮาไปบัดนี้ไปเอาขณะนี้นะครับนายหวังเฮานะครับกำลังจะวุ้ยวันเอาขวัญเอาเรียกเอาเลยมึงสิตีก็พูดไรแหลงเออเอาเรียกเอาเลยสี่เอาเลยว่าเจ้าของเก่งเออ
สีตีก็พูดไรบักหวังเฮาโอ้ยมันบ่เป็นตาย่านดอกแหลงมีแต่คนจอยแจงแหงอยู่ฮะว่าจังไดฮะเอามึงสิมาถามกูจังไดมึงสิตีมึงก็เรียกเอาตัวนอบักนี่แม่วีเรียกให้ถึกได้ล่ะเรียกบ่ถึกนี่กูบ่เกียร์ศพกับบ้านดิเอาขณะนี้ในวังเฮาเนาะครับเนาะกําลังเรียกครูต่อสู่คนซะเอ้ยเอานั่นต้องพิจารณาดีๆเอาผลปรากฏว่าในวังเฮาเอาได้เรียกคนนี้เนาะครับเนาะเอามาติดตามที่คุณมาขอท้าชกเนี่ยคุณเคยชกมวยมาแล้วใช่มั้ยเออแล้วคุณทำประกันชีวิตมาหรือยังล่ะฮะทำมาแล้วครับในเมื่อคุณทำประกันชีวิตมาแล้วเราก็สบายใจนะพ่อแม่ของคุณจะได้ไม่ลำบากแต่คุณมีเวลาชก1นาทีนะถ้าคุณรอดการถูกน็อกไปได้1นาทีเราจะจ่ายค่ารถคุณกลับบ้านนะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เรามอบให้คุณโอเคเข้าใจเนาะยอมรับไหมครับแค่1นาทีคุณต้องไม่ตายโชคดีเอามาดูครับท่านผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาโอ้โหพระเจ้าดูสิหมัดคู่กู้ยุทธภพนะครับเอาดูนั่นเห็นไหมโอ้พระเจ้าดูนั่นเห็นไหมเขาต่อยข้อขังดังอะเอามวยไทยว่ายังไงมวยไทยเอาเป็นการชกแบบสากลนะครับแต่นักชกคนนี้เป็นมวยไทยนะครับท่านเอาวังเฮาว่ายังไงวังเฮาโดนโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดนเต็มขังดังนะครับวังเฮาโอ้โหดูทรงผมอะไรโดนท้องโดนหน้าอ้าวดูสิอ้าวปัดป้องเป็นพลาวนะครับดูหมัดคู่กู้ยุทธภพยังไม่ออกครับท่านผู้ชมหมัดคู่กู้ยุทธภพโอ้โหอุ้ยมองกรรมการแล้ววังเฮาโอ้ยโอ้โหคุณต้องเดินกลับบ้านโอเคกูเนี่ยเพราะว่าคุณยืนไม่ถึง1นาทีนะคุณวังเฮาโอ้ไม่เขาร้องไห้โอ้แชมป์การต่อสู้แห่งเทศกาลชินเตียงนะครับและผลการแข่งขันก็ปรากฏว่านายวังเฮาได้แพ้น็อกไปตามระเบียบขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ